น้องแมวนะคะมาอาบน้ำตัดขนทรงบูตัวเหลือ1เซนหางกระรอกนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงคะหลังจากเราอาบน้ำอันนี้คือแช่น้ำแรกเห็นไหมมันจะเห็นชัดขึ้นดำๆนี่ก็จะเป็นตัวหมันนะคะพี่ช่างจะใช้แชมพูสูตรไทยสูตรของทางร้านเองร่วมกับยากำจัดเห็บหมัดนะคะเนื่องจากว่าน้องมีตัวหมัดค่อนข้างเยอะเห็นไหมดำๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วช่างอยากให้ตัดสั้นกว่านี้แต่ว่าเจ้าของไม่อยากได้สั้นมากเนื่องจากว่ากลัวว่าน้องจะหนาวนะคะเนี่ยพอแช่แชมพูแล้วเนี่ยเห็บหมัดมันก็จะเริ่มฟูขึ้นมานะคะอันนี้แค่รอบแรกนะคะเดี๋ยวจะล้างออกแล้วก็แช่อีกทีนึงหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเจ้าของจะต้องหยอดยาหรือให้กินยาป้องกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็กำจัดบริเวณบ้านด้วยนะพี่ชายจะให้ดูหลังจากที่แช่น้ำยาแล้วแล้วก็ตัดขนแล้วมันจะเห็นว่ามันก็จะมีรอยผื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากที่โดนหมัดกัดนะคะกลับไปเจ้าของก็จะต้องดูแลน้องมากขึ้นเพราะว่าอาจจะน้องอาจจะคันหรือว่าอาจจะเกาเห็นไหมนี่แค่ดำๆนี่แช่น้ำยาเห็บหมัดให้แล้วนะคะเห็บมันก็ตายแล้วแหละบางตัวมันก็ไตออกไปหมดแล้วบางตัวก็จะไตออกไปตายข้างนอกนะเห็นไหมมันก็จะเป็นผื่นแดงผื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากการที่เห็บกัดบ้างแล้วก็เป็นสังกะตังหมักหมนะคะเพราะตรงนี้ก็คือเป็นสังกะตังอย่าปล่อยให้น้องเป็นสังกะตังนานนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นผื่นแดงผื่นคันแล้วก็อาจจะเกิดผิวหนังอักเสบแล้วก็เป็นติดเชื้อในผิวหนังได้นะคะยังไงก็ดูแลน้องกันด้วยนะคะเสร็จแล้วน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอค่ะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดื้อดิ้นดุกัดสะบัดวิงวินเรารับหมดนะคะ